ร้านเลิศทิพย์เนี่ยเป็นร้านข้าวต้มที่เปิดมากว่า60ปีซึ่งเมนูปูไข่ดองเนี่ยนะมีชื่อเสียงมาหลายสิบปีเลยปูนี้น่าจะประมาณ60ปีละเรียกว่าเป็นร้านแรกๆในวงการที่ทำปูไข่ดองขายอันนี้คือเราจะใช้ปูคือต้องสดคือเราจะใส่เครื่องยาจีนลงไปด้วยอันนี้คือเป็นเทคนิคของร้านเขาเลยที่เอามาจากเมืองจีนตอนที่บอกเลยว่าคนในวงการอาหารนะไม่มีใครไม่รู้จักเชฟกิ๊กแล้วลองคิดดูแล้วกันครับว่าการเป็นเชฟอาหารจีนที่ชนะเชฟกระทะเหล็กมาแล้วเนี่ยจะฝีมือขนาดไหนลีลาฝีมือสุดยอดเล้าใจลุงเลยมีความรู้สึกว่าเออกินข้าวต้มร้านนี้เหมือนกับเราไปกินร้านอาหารจีนดีๆร้านนึงเลยเป็นยังไงแค่หนังตัวอย่างน้ำจิ้มร้านเลิศทริปนี่ไม่ธรรมดาครับสวัสดีครับวันนี้มาเจอลุงเอาตอนเย็นแล้วซึ่งตอนเย็นส่วนมากเขาจะกินอะไรกันล่ะก็ต้องกินข้าวต้มสิฮะซึ่งวันนี้ลุงเลือกเลยตั้งใจมาเลยฮะมากินข้าวต้มร้านดังอยู่ย่านวังหินร้านเขาอยู่ในปากซอยลาดพร้าววังหิน70ไม่ใช่ร้านใครอื่นไกลเลยเป็นร้านของเชฟกิ๊กซึ่งชื่อร้านเขาคือร้านเลิศทิพย์ครับเป็นร้านข้าวต้มที่เปิดมากว่า60ปีตั้งสมัยรุ่นพ่อเขาเลยครับแต่ตอนนี้พอเชฟกิ๊กมาทำยิ่งโด่งดังขึ้นไปอีกเลยเพราะอะไรเชฟกิ๊กนี่มีฝีมือแบบฉกาจฉกรรจ์มากในเรื่องอาหารจีนแล้วลองคิดดูแล้วกันครับว่าการเป็นเชฟอาหารจีนที่ชนะเชฟกระทะเหล็กมาแล้วเนี่ยจะฝีมือขนาดไหนซึ่งตอนนี้ที่ลุงมากินที่นี่นะเมนูเด็ดนะหมูมะนาวหอยลายผัดน้ำพริกเผาแล้วเด็ดของก็อีกอย่างก็คือปูทะเลไข่ดองซึ่งเมนูปูไข่ดองเนี่ยนะมีชื่อเสียงมาหลายสิบปีเลยเรียกว่าเป็นร้านแรกๆในวงการที่ทำปูไข่ดองขายแล้ววันนี้ลุงจะพาไปเจาะสูตรลับในตำนานเมนูนี้กันว่าอร่อยยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูครับกับเชฟกิ๊กไปเดี๋ยวเราจะไปเจอกับเชฟกิ๊กเลยซึ่งเป็นเจ้าของร้านนี้ครับนี่ครับเจอแล้วสวัสดีครับลุงเชฟกิ๊กซึ่งตอนนี้บอกเลยว่าคนในวงการอาหารนะไม่มีใครไม่รู้จักเชฟกิ๊กเพราะว่าด่าอะไรเงี้ยไม่ใช่โดฝีมือฉกาจฉกรรจ์เดี๋ยวเอางี้อยากให้เชฟกิ๊กเล่าประวัติคร่าวๆว่าเป็นยังไงตั้งแต่รุ่นป้าตั้งแต่ลำปางกรุงเทพกรุงเทพลำปางอะไรอย่างเงี้ยแล้วจริงๆแล้วเริ่มทีมนะครับที่เนี้ยเปิดมา30กว่าปีแล้ว30กว่าปีจริงๆแล้วอ่ะมันมาตั้งแต่สมัยอากงก่อนอากงเขาโลสัมพันธ์มาจากเมืองจีนอันนี้เราแบบสั้นๆตัดต่อนิดนึงก็คือหนีสงครามสมัยนู้นอ่ะเขาย่าบางแพงแล้วก็โลสัมภาระจากเมืองจีนแล้วก็ป้าก็อยู่ในท้องอาม่าขึ้นเรือมาปุ๊บแล้วก็ใต้กงจับได้จะโยนลงทะเลสมัยก่อนอ่ะเขาอดเขาสารนะมันคือเงินคือทองอ่ะถ้าคนหนีขึ้นมาปุ๊บอ่ะมันก็เสียน้ำหนักพื้นที่เรือเขาโยนฉลามกินแต่ว่าอากงพี่ฟิล์มไปทำอาหารก็เลยลองเฮ้ยว่าทำอาหารให้เรือกินไหมบนเรืออย่างเงี้ยพอกินแล้วติดใจเลยแลกชีวิตมาได้ไม่ใช่ผมไม่ได้เกิดนะเนี่ยเนี่ยอย่างนี้ใครรู้บ้างเนี่ยว่าอากงเขาเกิดไปโดนโยนลงทะเลตอนที่หนีมาจากเมืองจีนแล้วเพราะอะไรเพราะฟาร์มฉกาจฉกรรจ์ในการทำกับข้าวแล้วยังไงต่อก็คือรอดชีวิตไม่ได้บนเรือแล้วเพราะว่าแลกด้วยฝีมือการทำอาหารเนาะพอเรามาลงเมืองไทยปุ๊บอากงเปิดร้านเล็กๆป้าก็ฝึกฝนจากอากงต่อก็ทำอาหารจนเก่งกาจป้าก็คือมีฝีมือแล้วก็ลิ้นที่ดีก็คือชิมปุ๊บจะรู้เลยว่ารสชาติอาหารเป็นยังไงแล้วก็ป้าเจอม้าที่กรุงเทพปุ๊บมาม้าเป็นคนลำปางพอแต่งงานปุ๊บเขาก็อพยพไปลำปางไปอยู่ลำปางผมก็เกิดลำปางก็ไปเปิดร้านที่นู่นที่มีหม่อมราชวงศ์ธนศรีไปชิมปลาที่นู่นตอนนั้นก็เริ่มโด่งดังในวงแล้วสมัยนู้นยังไม่มีโซเชียลเนาะก็มีคนรู้จักเป็นกลุ่มๆอะไรเงี้ยที่นู่นก็คือดังปูดองเลยปูดองตั้งสมัยอยู่ลำปางที่ไม่มีทะเลมันไม่มีซีฟู้ดไม่มีทะเลแล้วทำไมปลาเลือกทำเมนูนี้คือสูตรอาหารจีนเนาะใต้จิ๋วมันจะมีแบบเมนูนึงที่เป็นแบบปูดองคล้ายๆกับปูดองบ้านเราอย่างเงี้ยเขาก็มาประยุกต์ก็มีใส่เครื่องเทศจีนมีผสมผสานเข้าไปแล้วก็เทน้ำไปดีๆแล้วก็ที่สำคัญคือปูต้องสดก็คือนำเข้ามาจากทะเลแหละส่งมาวันต่อวันเลยเบ็ดเสร็จเจ้าปูดองเนี่ยกำเนิดเกิดมากับร้านเลิศทิพย์เนี่ยกี่ปีแล้วโอ้นานมากอันนี้ตอนนี้ผม45แล้วปูนี้น่าจะประมาณ60ปีละเฉพาะสูตรปลานะที่ทำขึ้นมานะเป็นเบอร์แรกๆเลยว่าทำปูดองมาใช่แล้วมากรุงเทพนี่คือก็แบบร้านเราก็ดังปูดองมาสมัยเท่าไหร่แรกๆแล้วแล้วตอนนั้นน่ะอยากจะรู้อยู่ที่ลำปางแล้วแล้วนึกยังไงถึงมาเปิดที่วังหินก็จริงแล้วลูกๆ4คนนะผู้ชายหมดเริ่มโตกินเยอะขึ้นลำปางมันก็ขายได้เท่านั้นแหละมันไม่โตก็ดีดังนั้นเขาก็เอ้ยหาแบบหาที่ใหม่ดีกว่าแบบที่ไหนที่มันจะขายได้เยอะขึ้นดีขึ้นแล้วก็เลี้ยงลูกทั้ง4คนได้มากขึ้นก็มุ่งมากรุงเทพเลยสมดังใจมั้ยพอเปิดเลิศทริปตรงเนี้ยมันก็มีลุ้มลกคลานบ้างเนาะยุคก่อน
มันไม่มีสื่อโซเชียลอะไรก็ป้าก็ใช้ฝีมือพัฒนาร้านขึ้นมานะครับแล้วเราก็ไปช่วยดูต่อแล้วก็ทำให้เลิศทิพย์เป็นเลิศทิพย์เหมือนทุกๆวันนี้ครับผมแล้วก็เมนูเด็ดเด็ดเด็ดของเลิศทิพย์คืออะไรต้องบอกเลยนะฮะใครมาเลิศทิพย์นอกจากปูดองแล้วเนาะก็ต้องกินหมูมะนาวหมูมะนาวที่นี่โคตรอร่อยเลยแล้วลุงก็มาทุกครั้งสั่งทุกครั้งสำหรับเมนูหมูมะนาวที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขาใช่แล้วก็มีหอยลายเนื้อปูซอสเค็มข้นมากอันนี้เป็ดพะโล้เป็ดพะโล้นี่ก็อร่อยเนื้อนุ่มอันนี้พิสูจน์แล้วอร่อยโคตรอร่อยเลยเชฟกิ๊กพูดถึงขนาดเนี่ยนะถ้าเราไม่เข้าไปดูหลังครัวก็ไม่ใช่ลุงอ้วนแล้วเดี๋ยววันนี้ลุงจะเข้าไปกระซิบถามเคล็ดลับของเชฟกิ๊กว่าปูไข่ดองเนี่ยทำไมมาถึงได้อร่อยซึ่งทำมาแบบยาวนานถึง60ปีครับไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูครับโอเคเนี่ยเข้ามาเนี่ยเหมือนจะมาแอบดูแต่ไม่ได้แอบมาถามดูตอนนี้เชฟกำลังทำอะไรก่อนเลยนี่ครับเดี๋ยวจะดองปูให้ดูดองปูอันนี้เปิดครัวให้ลุงเลยฮะเทคนิคการเลือกปูก็เราใช้ปูขาทองหลางเนาะเปลือกมันจะบางแล้วก็ตัวไข่มันจะมีความหวานฉ่ำกว่าเลือกปูนะสมัยนี้มันกดบางทีมันก็ตรงบ้างไม่ตรงบ้างบ้างปูไข่เยอะไข่ไม่เยอะนะแต่จริงเราดูน้ำหนักเราจับปุ๊บเราจะรู้สึกว่าถึงความหน่วงความหนักหน่วงแน่นไม่ใช่ตัวใหญ่หูเป่าใช่อย่างเงี้ยใช่แล้วเนาะมันมีความหน่วงแน่นในนมใช่มีความหน่วงอะไรเงี้ยจริงๆแล้วดองปูมันมีหลายประเทศมันมีเกาหลีก็มีเมืองจีนก็มีเมืองไทยก็มีมันก็จริงๆสูตรนี้มันก็แบบเป็นสูตรของปลาที่มาจากเมืองจีนเนาะของอากงแต่เราก็มีการประยุกต์ดัดแปลงขึ้นมาให้มันถูกปากคนไทยมากขึ้นส่วนผสมเราก็มีเนี่ยฮะสำคัญที่สุดเลยคือน้ำปลาถ้าน้ำปลาไม่ดีเนี่ยยังไงก็ไม่อร่อยแล้วเชฟเลือกน้ำปลาแบบไหนในความรู้สึกของเชฟว่าจะต้องใช้ยี่ห้อนี้จริงๆแล้วน้ำปลานะครับในแต่ละยี่ห้อมันจะมีรสชาติไม่เหมือนกันเนาะน้ำปลาในแต่ละจังหวัดแต่ละโรงงานที่เขาทำมามันก็จะมีรสชาติที่แตกต่างกันออกไปมีเอกลักษณ์มีความพิเศษแตกต่างออกไปแล้วก็ถ้าดองปูเนี่ยน้ำปลามันต้องมีความกลมกล่อมนะไม่ได้เค็มจัดเค็มโดดเกินไปอ๋อเลยเลือกของเจ้าทิพรสเนี่ยถูกต้องครับซึ่งเป็นน้ำปลาที่ครบรสครบรสในการดองปูถูกต้องถูกต้องเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเลยไหมครับปูนี่เราทำความสะอาดล้างมาแล้วเนาะอันดับแรกนี่ดองปูเราก็ต้องมีพริกเนาะอย่างนี้เราใช้พริกจินดาดองปูต้องใส่พริกด้วยใส่พริกดับกลิ่นข้าวเราบุบๆเขานิดนึงนะครับให้เขาแตกเล็กน้อยกระเทียมไทยเหมือนกันเราใช้กระเทียมไทยนะครับทั้งเปลือกเลยทำไมถึงไม่ใช้กระเทียมจีนที่มันเม็ดใหญ่ๆกระเทียมไทยมันมีความฉุนกว่ามีความเผ็ดกว่าดังนั้นกลิ่นรสชาติต่างๆมันจะครบกว่าต่อไปนะครับเราก็น้ำปลาทิพรสของเรานะฮะทำไมถึงใช้น้ำปลาทิพรสเพราะมันเป็นยังไงน้ำปลาทิพรสเขาบอกรสชาติมันไม่เค็มโดดแล้วก็กลมกล่อมต่อไปเราตัดรสให้มันกลมขึ้นนิดนึงใส่น้ำตาลลงไปคนให้เข้ากันนิดนึงตั้งแต่ลุงทำมา2คลิปมาร้านเชฟดังๆที่ทำปูดองไม่ว่าเชฟโน้ตหรือเชฟกิ๊กเชฟโน้ตใครอะครับเชฟโน้ตป้าบ้าบอบอที่มันอยู่บ้านปูไข่ดองเชฟโน้ตเชฟโน้ตแกก็ใช้น้ำปลายี่ห้อเดียวกันเลยทิพรสเพราะว่าของดีมันก็จะทำให้อาหารอร่อยขึ้นน้ำปลาทิพรสเนี่ยเขาเป็นน้ำปลาแท้ที่หมักแบบธรรมชาติซึ่งเขาไม่ได้ใส่สารกันบูดหรือสารกันเสียหรือผงชูรสใดๆทั้งสิ้นเลยมีความสะอาดปลอดภัยกับร่างกายแล้วยังทำให้เมนูทุกเมนูที่ใช้น้ำปลาตัวนี้ออกรสออกชาติด้วยความกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นแค่มีเจ้าทิพรสขวดเนี่ยก็ทำให้อร่อยครบรสแล้วครับอันนี้น้ำต้มสุกนะครับทิ้งให้เย็นแล้วเราผสมลงไปส่วนหนึ่งเมื่อกี้น้ำปลา2ส่วนน้ำปลา1ส่วนผสมลงไปเติมลงไปนะครับแล้วที่สำคัญนี่สำคัญเราใส่โซดาไปด้วยโซดานี่มันจะทำให้ตัวปรสิตในปูมันถูกดูดออกมาด้วยแล้วก็ไอ้ฆ่าเชื้อต่างๆเราก็ใส่โซดาลงไปใช้หลักวิทยาศาสตร์มาช่วยเลยนะเนี่ยอันนี้คือสูตรโบราณเลยนะที่เขาทำกันมาเห็นไหมมันฟูฟอดขึ้นมาเลยก็ปูนะครับอันนี้คือเราจะใช้ปลาปูคือต้องสดปูสดปูสดๆเลยเพราะว่าถ้าปูไม่สดปุ๊บเนื้อข้างในมันโพกเนาะแล้วก็นำปูไปทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วแล้วก็เราจะดองใส่ลงไปในน้ำปลาที่เราทำไว้ใส่ลงไปแบบนี้นะครับใส่ลงไปเลยว้าวว้าวเห็นไหมเดี๋ยวเราจะจบท้ายด้วยอีกหนึ่งตัวคือเราจะใส่เครื่องยาจีนลงไปด้วยนี่อันนี้คือเป็นเทคนิคของร้านเขาเลยใช่พวกนี้มันทำให้เป็นไงรสชาติมีความหอมขึ้นแล้วก็กลมกล่อมขึ้นเองแล้วเราจะคั่วคั่วสมุนไพรนะให้มันหอมนิดนึงโปรยกั๊กนะครับอบเชยแล้วก็สุนเทียนนิดนึงคั่วเสร็จปุ๊บเราก็ใส่ในปูนั่นเองเดี๋ยวเราจะเอาไปเข้าตู้เย็นแล้วก็ทิ้งไว้1คืนอันนี้ก็เป็นเมนูเด็ดเคล็ดลับของเชฟกิ๊กที่บอกมาแล้วในเมื่อเราได้เห็นวิธีทำดองปูสุดยอดแล้ววันนี้เชฟกิ๊กจะทำอะไรให้ลุงกินบ้างโอ้โหวันนี้เดี๋ยวเขย่าแล้วก็ร่อนกระทะเองเลยนะให้ลุงนะฮะวันนี้จะมีหอยลายเนื้อปูหอยลายเนื้อปูซอสตำนานมีหมูมะนาวพอส่วนแล้วก็ผักกูดไฟแดงซึ่งเราจะใช้น้ำปลาผัดผักกูดด้วยโอเค
เชฟพี่ทำเมนูอะไรเนี่ยเดี๋ยวจะทำหอยลายเนื้อปูให้ดูนะครับหอยลายแล้วยังไงผมอยากจะรู้นิดหนึ่งว่ามันจับพัดจับหูยังไงถึงได้เข้าไปในกระทะเหล็กแล้วก็ชนะเทปกระทะเหล็กเมืองไทยด้วยก็เขาเพิ่งมาเชิญรอบแรกไม่ไปกลัวแพ้กลัวแพ้แต่รอบต่อไปก็คือแบบเฮ้ยลองดูก็ได้ไม่เสียหลายก็เลยตัดสินใจไปดูแล้วก็ชนะก็เลยชนะใช่นี่ครับผัดหอยลายสไตล์เชฟจิ๊กไฟลุกอย่างนี้เลยแค่ผัดหอยลายทำไมต้องเล่นไฟขนาดเล่นไฟเพราะว่าเราไฟเยอะฮะไม่ใช่ไฟแรง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 ไม่เวลาเล่นไฟปุ๊บกลิ่นมันจะมีความหอมเป็นพิเศษสโมกเห็นไหมดูสีสันแบบว่าควันมันจะมีกลิ่นสโมกขึ้นมาแล้วอย่างไอ้ฝีมือชกาจกันเนี่ยเราเรียนมาหรือเราแบบได้มาจากพ่อหรือว่าอาศัยอยู่ในครัวได้มาจากป้า 100% เลยแต่ว่าเข้าครัวได้เด็กๆเลยได้จบด้วยเนื้อปูปุ๊บโอ้โหว้าวเห็นไหมหอยลายที่นี่ใส่ปูด้วยคนแม่งมีฝีมือนะขยับ2ทีก็ได้กินแล้วไม่ต้องมายึกยักไม่ต้องแบบอ้องะปุ้มปุ้มเสร็จจบกินได้อันนี้เป็นผักอะไรนะเป็นผักปักกูดปักกูดไฟแดงไหมเนี่ยไฟแดงไฟแดงครับปักกูดไฟแดงปักกูดเราใส่น้ำปลาด้วยลงไปตอนแล้วครับ1 2ลีลาฝีมือสุดยอดเล้าใจซึ่งบอกตรงๆเลยบางทีเราอยากจะกินนะก็มาที่นี่ไม่เจอเขานะลูกน้องก็ทำอร่อยไม่ใช่ว่าไม่อร่อยหรือว่าถ้าเขาไม่อยู่กินไม่ได้ไม่ใช่เพราะเขาก็ฝึกเปิดให้ลูกน้องมาดีแต่ให้อยากเจอถ้าอยากเจอตัวเป็นก็ต้องโทรไปงั้นเดี๋ยวลุงเข้าไปรอกินข้างในโอ้วันนี้นะเชฟมาดูแลถึงโต๊ะเลยนะอันนี้เป็นออส่วนเรียกว่าทำน่ากินมากปกติเขาจะผสมไข่ที่เชฟมาทำอย่างนี้เรียบร้อยแล้วจอยนะครับเต็มโต๊ะเลยอันนี้ก็คือเป็นออส่วนในสไตล์ของเชฟเขาคือแกไม่ได้เอาไข่ไปคลุกผัดแค่แยกเอามาคลุกกับตัวหอยนางรมอีกทีนางรมดีมากเลยตอนทำวิธีแยกอย่างเงี้ยมันทำให้หอยเนี่ยไม่เละซึ่งปกติหอยนางรมเนี่ยเรากินดิบได้แต่เชฟแกมาวางในกระทะร้อนบนผักงอกเนี่ยเลยทำให้หอยเนี่ยเกือบจะสุกแล้วก็น่ากินมากๆครับแตกต่างกับวิธีใช้ผัดที่เป็นออส่วนแบบนั้นมันจะทำให้หอยเนี่ยแห้งสุกเกินไปร้านข้าวต้มร้านเนี่ยมันไม่ธรรมดาการทำอาหารเนี่ยมันกึ่งเป็นแบบภัตตาคารนะแต่เป็นอาหารข้าวต้มแบบเหลาอะนึกออกไหมลุงเลยมีความรู้สึกว่ากินข้าวต้มร้านนี้เหมือนกับเราไปกินร้านอาหารจีนดีๆร้านนึงเลยเพราะว่าเชฟจิ๊กแกตั้งใจทำมากในการทำอาหารแบบจีนนี่ก็เป็นหมูมะนาวซึ่งเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของทางร้านเขาที่ใครมาเนี่ยจะต้องสั่งหมูมะนาวแล้วกล่าวขวัญกันเลยว่าหมูมะนาวที่เนี่ยโคตรอร่อยถ้าเป็นหมูมะนาวที่อื่นก็จะเป็นเอาหมูไปลวกราดกับซอสมะนาวต่างๆนะแต่นี่เราใช้คอหมูย่างเอามาทอดมันจะมีเทคเจอร์ความอร่อยกินกับกระเทียมสดผักชีใบเรื่อยแล้วกับน้ำจิ้มซีฟู้ดกันแล้วก็เมนูนี้ที่เชฟนำเสนอเหลือเกินก็เป็นผักกูดผัดไฟแดงความกรอบของผักหวานอร่อยเมนูนี้ใช้กันเยอะกับผักกระพุ้งไฟแดงต่างตัวผักผักนี่จะมีความกรอบถ้าเป็นกระพุ้งไฟแดงมันจะนิ่มไม่เหมือนกันเรียกว่าพอลงเตาผัดไฟระเบิดขนาดนั้นเลยความอร่อยเต็มปากต้องบอกเลยเป็นรสชาติที่ถูกใจลุงมากอันนี้ก็คือเป็ดพะโล้ที่ลือลั่นลุงยอมรับแต่ว่าฝีมือเชฟคิดเนี่ยอร่อยมากในทำเป็ดกับอาหารลุงเคยมีโอกาสไปทานเชฟจิ๊กที่เขาเปิดเป็นเชฟเซเว่นของร้านของเฮาซึ่งอาหารเขาตอนนั้นบอกเลยว่าอร่อยมากมีเมนูหนึ่งที่ลุงกินแล้วติดใจทุกคนก็คือเป็นเมนูห่านย่างซึ่งหลังจากที่แกทำแล้วก็เขาไม่ได้ทำมันเลยแล้วก็จะเป็นเมนูราดหน้าฮ่องเต้อะไรต่างๆนานาก็นี่ก็คือเป็นเป็ดพะโล้ซึ่งบอกเลยว่ากลมกล่อมแล้วมาทุกครั้งลุงจะสั่งทุกครั้งเป็นสไตล์จีนแต้จิ๋วเป็นแบบตัวเถาอะความหอมอร่อยมากนุ่มและน้ำซอสนี่ว่ากลมกล่อมถูกปากลุงอ
ส่วนอันนี้คือเจ้าหอยลายผัดน้ำพริกเผาซึ่งแกก็ทำให้เหมือนชาวบ้านเขานะมันรสชาตินัวแล้วก็ใส่ปูก้อนลงไปด้วยเวลาแกผัดแล้วคือความน่ากินแตกต่างกับหอยลายผัดน้ำพริกเผาที่มันลงตัวมากนะครีมมิ่งอร่อยซึ่งไม่เคยกินที่ไหนแบบนี้อันนี้ก็มาถึงเมนูไฮไลท์ที่ตะกี้ลุงได้เข้าไปเจาะสูตรมาเลยเห็นไหมฮะเป็นปูดองปูนี่ใช้ปูที่สดมากหวานหอมเนื้อแน่นเวลากินแล้วรู้สึกว่าเต็มปากเต็มคำซึ่งลุงจะไม่แปลกใจเลยว่าทำไมตะกี้ที่แกทำให้ดูแกใส่เครื่องยาจีนนู่นนั่นนี่ออกมาแบบนี้ซึ่งจริงๆรสชาติมันแตกต่างกับปูดองทั่วไปปูดองทั่วไปมันจะมีความเปรี้ยวหวานเค็มปกติแต่นี่มันมีกลิ่นแทรกของเครื่องเทศขึ้นมาทำให้รู้สึกนัวในปากมากๆเลยครับแล้วยิ่งตะกี้เห็นตอนที่แกทำจะใช้น้ำปลาดีๆมาใส่ทำให้รู้สึกว่ามีความกลมกล่อมเค็มที่มันไม่ได้เค็มโดดเค็มอ่อนๆแบบนัวๆเรียกว่าอร่อยมากครับซึ่งสรุปภาพรวมนะร้านเลิศทิพย์เนี่ยอาจจะมองเป็นร้านสตรีทฟู้ดข้าวต้มริมถนนธรรมดาธรรมดาแต่ด้วยความที่เชฟกิ๊กเป็นเจ้าของเลิศทิพย์ไม่ว่าตัวแกอยู่หรือไม่อยู่ร้านนี้เลิศสมชื่อจริงๆครับซึ่งหลายๆครั้งที่ลุงมานี่ลุงขี้เกียจไปบอกเขาลุงอยากกินก็มากินเลยก็เหมือนเดิมทุกอย่างแต่อย่างที่บอกนะถ้าอยากจะกินแย่นิดนึงเพราะเชฟกิ๊กตอนนี้โคตรยุ่งเลยมีร้านดูแลหลายที่มากๆที่ไหนบ้างก็ตอนนี้มีที่นี่ที่ลุงมาถ่ายนะก็จะเป็นออริจินอลนะครับเปิดมา30กว่าปีแล้วครับแต่ว่าตั้งแต่รุ่นพ่อก็ประมาณ60ปีก็อยู่เลิศทิพย์วังหินซอย70นะครับถนนลาดพร้าววังหินนะครับแล้วก็มีที่สาขาสยามพารากอนชั้นจีหน้ากรูเมอีทนะครับแล้วก็วันที่1ธันวาคมนี้เดี๋ยวเปิดเป็นเลิศทิพย์สตรีทที่ DM Sphere ห้างใหม่ล่าสุดเลยอยู่ตรงข้ามกับเอ็มพอร์เทียเลยครับแล้วนอกจากร้านอาหารเนี่ยเชฟกิ๊กจะมีโปรเจกต์อะไรก็ส่วนใหญ่ก็จะเดินทางไปโชว์ต่างประเทศนะครับอย่างล่าสุดก็ไปโชว์อาหารที่ปารีสมาเร็วๆนี้กำลังจะไปมาดริดสเปนครับผมก็ไปโชว์ทำอาหารเช่นเดียวกันก็เอาอาหารในสไตล์ของเราอาหารไทยผสมความเป็นจีนเราไปเผยแพร่แล้วก็ให้ชาวโลกเขาได้เห็นกันครับเป็นยังไงแค่หนังตัวอย่างน้ำจิ้มลุงบอกแล้วว่าร้านเลิศทริปนี่ไม่ธรรมดาครับโอเคงั้นจ้าวันนี้ลุงก็ได้จบคลิปเมนูนี้เป็นเมนูในตำนานเมนูปูไข่ดองซึ่งมีเปิดมายาวนานฝ่า60ปีไม่ผิดหวังสำหรับวันนี้ครับแล้วอย่าลืมแล้วกันช่วยลุงกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยติดตามในคลิปต่อไปคลิปนี้ต้องขอบคุณเชฟกิ๊กมากครับสวัสดีครับ